ื่องนี้เกิดขึ้นที่รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาเมื่อสตรีคนหนึ่งขับรถมาซื้อเนื้อและนมที่ตลาดในเมืองบิวตันแต่ทว่าเธอไม่ได้ดับเครื่องยนต์ไม่ได้ล็อกประตูและดันปล่อยลูกชายวัย4ขวบทิ้งไว้ในรถโดยไม่ได้นึกเลยว่ามีโจรคนหนึ่งกำลังจ้องอยู่เมื่อได้จังหวะหนุ่มหัวขโมยจึงปรีขึ้นรถแล้วขับออกไปแต่สักพักเขาก็พบว่าในรถที่เขาขโมยมาไม่ได้มีแค่เขาแต่มีเด็กนั่งอยู่ด้วยเขาจึงตัดสินใจเลี้ยวรถกลับมาที่ตลาดเนื้อแล้วสั่งให้แม่ของเด็กนำตัวลูกออกไปก่อนอบรมสั่งสอนชุดใหญ่แถมขู่จะแจ้งความฐานไม่ดูแลลูกแล้วขับรถที่ขโมยหนีออกไปด้านแม่เด็กผู้เผยเรยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่โง่เง่ามากพอคิดว่าแค่วิ่งไปในตลาดไม่กี่วินาทีและฉันจะไม่มีวันทำแบบนี้อีกขณะที่ตำรวจก็กำลังตามล่าหัวขโมยรายนี้หลังพบรถยนต์วิ่งออกไปยังเมืองปอร์ตแลนด์แต่ยังไม่พบตัวผู้กระทำความผิดพร้อมกับเตือนว่ามันคือบทเรียนที่ดีสำหรับคนมีลูกจงระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปลอดภัย